จากการไลฟ์มาค่อนข้างที่จะนานเลยแล้วกันนะฮะก็ไปเน้นทำคลิปซะส่วนใหญ่ลงบน YouTube นะครับถ้าเผื่อใครติดตามกันช่วงนี้ก็จะเห็นว่าก็จะเห็นผมลงคลิปบ่อยๆนะครับอยู่ทางช่องทางของ YouTube นะฮะแทบจะทุกวันเลยนะฮะบางทีจนแบบตามดูไม่ไหวประมาณนั้นนะครับสวัสดี370ท่านนะครับที่มาอยู่ณที่นี้นะครับสวัสดีครับคุณอมเปงหรือเปล่ามีหลายคนเลยคุณสัญญาจะเป็นคนดีเพื่อพ่อแม่ชื่อน่ารักมากเลยบอกว่าภาพเสียงคมชัดเจนนะครับคุณกิติพัฒน์อ่ะเสียงภาพโอเคนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะรอบที่แล้วที่ผมไลฟ์ไปก็คือตอน Unbox Mac Pro ปี2019ซึ่งนานแล้วนะตั้งแต่ประมาณกุมภามกราราวๆเนี้ยประมาณนั้นนะฮะถึงแบบได้มาถึงทำไลฟ์ตอนนั้นจำได้ว่าทำไลฟ์แล้วผมปรับเฟรมเรทมันอยู่25มันก็เลยดูกระตุกรอบนี้ก็เลยตั้งเฟรมเรทจากตัวกล้องนะครับเป็น50เฟรม per sec นะครับตามตัวกล้องของผมนะฮะก็คิดว่าน่าจะทำให้ตัวภาพนั้นดูลื่นนะครับลื่นไหลไม่กระตุกนะครับโอเคหลายๆคนบอกว่ามีความคมชัดนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เราต้องบอกว่ากระทบกันหนักเนาะทุกฝ่ายเลยนะครับก็หลายๆคนก็หยุดงานนะบางคนบางบริษัทก็ได้ work from home นะฮะหลายๆที่บางยังมีอยู่ไหมใครที่แบบยังทำงานอยู่แล้วก็บริษัทยังไม่ปิดหรือว่าโรงงานยังไม่ปิดครับคุยเบาๆแบบกระซิบเสื้อตัวนี้สมัยตอนเปิดตัว iPhone 11นะครับที่ใส่นะก็ยังไงก่อนที่จะเริ่มเรื่องแล้วกันก็ขอแบบอ่ะรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับขอให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะครับ Safe at home stay home นะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะฮะเราเอาคำขวัญของคุณลุงมาคุณลุงท่านหนึ่งมานะครับมาคุยอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าในเรื่องของ iPad ในเรื่องของ iPad Pro ปี2020แล้วก็ MacBook Air ปี2020ที่โชว์ให้ดูอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ iPad Pro ปี2020นะปี2018อยู่นะครับก็หวังว่า iPhone ก็หวังว่า iPad ปี2020จะเดินทางมาถึงที่สตูดิโอของเราไวๆแล้วก็จะได้รีวิวให้ได้ชมกันไวๆนะครับ MacBook Air รออีกนานไหมอ่ะเดี๋ยวก่อน MacBook ก่อนที่จะเริ่ม MacBook Air เราขอไปทางฝั่งของiPad ก่อนแล้วกัน iPad Pro เพราะที่ต้องบอกที่ต้องเริ่มต้นด้วย iPad เพราะว่า iPad นั้นมีความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากตัว iPad เองเป็นอุปกรณ์ที่มันมีความคล้ายคลึงกับทาง iPhone เนาะพวกเราก็เลยแบบว่าเล่นกันเป็นง่ายๆนะครับก็ฝั่ง Mac เองนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการสวิตช์จาก Windows มาเป็น Mac เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวสักหน่อยหลายเดือนอยู่นะผมใช้ Mac ครั้งแรกนะครับก็ประมาณตอนปี2007 2008ได้ราวๆนั้นเป็น MacBook Pro นะครับ15นิ้วนะครับปี2008ถ้าจำไม่ผิดนะครับนั่นคือเครื่องแรกที่ผมได้จับของแอปสินค้าของ Apple แล้วก็ได้กระโดดเข้ามาสู่วงการนี้นะครับถ้านับมาถึงเวลานี้หรอก็สักประมาณ10เท่าไหร่อ่ะ2008 2018ก็10ปีอ่ะ12ปีราวๆนั้นใช้ Mac ประมาณ12ปีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่สลับไปใช้ Mac มันก็จะแบบใช้ระยะเวลาประมาณก็ครึ่งปีกว่าจะแบบชินนะครับนะแต่ว่าถ้าทาง iPad นะครับเราก็คงชินแล้วก็ถนัดกันนะฮะมาพูดถึงเรื่อง iPad ปี2020กันดีกว่านะครับถ้าใครได้ตามดูคลิปของผมค่อนข้างที่จะอัปเดตลงไปบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนั้นส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น minor change มากๆนะฮะ minor change นะครับมินิฮาร์ดไมเนอร์เชนจ์มากๆนะครับมันเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเอาง่ายๆถ้าใครถือ iPad Pro ปี2018อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นขนาด11นิ้วหรือว่า 12.9 นิ้วถ้าไม่มีความจำเป็นหรือว่าเอาง่ายๆถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับก็ไม่ต้องอัปเกรดแหละเอาง่ายๆพูดกันสั้นๆอย่างนี้ไม่ต้องอัปเกรดเพราะว่าต้องถามก่อนอ่ะถ้าที่ผมบอกว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องอัปเกรดงั้นต้องบอกว่าสิ่งที่จำเป็นและคุณควรจะอัปเกรดคืออะไร 1. ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับทางด้านเรื่อง AR โดยเฉพาะทำงานพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่อง AR นะครับหรือว่าเกี่ยวกับทางพวกที่เป็นออปชันของกล้องที่มันเพิ่มเติมเข้ามา
ในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาของ iPad Pro ปี2020ที่เราเห็นหลักๆก็คือในเรื่องของตัวกล้องใช่ปะตัวกล้องมันจะมี2กล้องเพิ่มขึ้นมาก็คือ1เลนส์วาย2เลนส์อัลตร้าวายนะเรารู้ไปแล้วว่าเลนส์วายเอาไว้ทำอะไรเลนส์อัลตร้าวายเอาไว้ทำอะไรแต่ว่าอีกอันนึงแต่อีกเซ็นเซอร์นึงที่เพิ่มขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า LiDAR ScannerLiDAR scanner นะครับตัวนั้นมันเป็นเหมือนการยิงแสงครับเป็นเครื่องมือที่ยิงแสงออกมาเหมือนเรายกไปอย่างเงี้ยเราฉายไปด้านหลังของ iPad ใช่ปะระยะห่างมันจะมาระยะห่างสูงสุดที่ LiDAR scanner ส่งแสงไปได้นะครับประมาณ5เมตรแสงที่มันส่งออกไปนั้นมันจะไปกระทบกับวัตถุพื้นผิวต่างๆแล้วก็สะท้อนกลับมาเพื่อทำการแมปปิ้งเป็นภาพ3เป็นพื้นที่แบบ3มิตินะครับเพื่อที่จะทำการจำลองในการที่จะนำไป implement หรือว่าไปประยุกต์กับตัว AR นะครับถ้าในปัจจุบันอ่ะสมมติว่าใช้ iPad ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบยืนขึ้นแล้วก็เราโปรเจกต์ลงไปบนพื้นอ่ะมันอาจจะมีบางอารมณ์ที่แบบว่าจับพื้นที่ตรงนั้นได้แต่บางอารมณ์ก็จับไม่ได้นะครับการจับพื้นที่ได้กับไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติการจับพื้นที่ได้เรายิงไปปั๊บมันก็จะตีค่าออกมาแล้วสมมติว่าเกมนั้นอ่ะก็จะสามารถโผล่ขึ้นมาอยู่บนพื้นโต๊ะได้เลยยกตัวอย่างเช่นเกม AR ที่มันเป็น Angry Birds AR ประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าในนี้มีไหมนี่ครับยกตัวอย่างเช่นเกม Angry Birds AR นะครับตัวนี้ก็จะใช้ AR ในการเล่นปกติ Angry Birds เราจะเล่นแบบบนหน้าจอใช่ป่ะบนหน้าจออย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็น AR เนี่ยเราจะมองเห็นพื้นหลังของห้องผมป่ะประมาณนี้ครับเราจะใช้แบบเห็นไหมเขาบอกว่า look for a flat surface ก็คือให้มองหาพื้นที่ที่มันเป็นที่ว่างนะฮะมันต้องแบบหาพื้นที่ว่างก่อนถึงจะแบบจะเริ่มใช้งานได้นะครับเอางี้ครับก็คือประโยชน์ของมันของ LiDAR scanner นะมันจะช่วยในเรื่องนี้แหละถ้าสมมติว่ามันจับพื้นที่ได้ง่ายมากขึ้นมันก็จะทำให้เราสามารถเริ่มเกมนี้ได้ขึ้นได้ง่ายมากขึ้นประมาณนั้นครับนั่นคือส่วนที่จำเป็นนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะอัปเกรดเป็น iPad Pro ปี2020นะครับถ้าคุณถือรุ่นนี้อยู่นะเพราะว่าใน overall หรือว่าภาพรวมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของ iPad Pro ของปี2018กับ2020นั้นการประมวลผลเรียกว่าเท่ากันเลยนะฮะเท่ากันเลยในเรื่องความงอเหมือนกันที่ผมก็สงสัยมากๆเพราะว่าเราเองก็ยังไม่ได้มีเครื่องที่แบบว่าอยู่ในมือแล้วจะมาลองบิดดูว่าแบบมันงอง่ายไหมอะไรเงี้ยอันนี้ออกแรงนิดนึงก็จะเริ่มงอก็แบบเริ่มบิดแล้วนะฮะแต่ว่าผมเห็นคลิป2คลิปที่มาเปรียบเทียบกันถ้าจำได้ในปี2018นะของ Jerry Rick Everything นะครับเป็นช่องที่เขาแบบนำพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกเนี้ยมาทำการขูดขีดเพื่อดูว่ามันทนต่อการแบบใช้งานมากน้อยเท่าไหร่นะครับเขางอเจอรี่เนี่ยเขางอ iPad Pro 2018รุ่น11นิ้วค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็มันทำให้แบบเครื่องงอแล้วก็ตัวจอแตกได้นะครับแต่ว่าในปี2020ผมเพิ่งเห็นช่องเดียวก็คือของ Everything Apple Pro นะครับ YouTube Everything Apple Pro เขาก็นำ iPad Pro 2020มาแล้วก็มาบิดงอผมเห็นแรงที่เขาพยายามทำมันค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับของเจอรี่ที่เขาทำนะถ้าเห็นจากตรงนั้นน่ะผมมองว่าiPad Pro 2020น่าจะมีความแข็งแรงมากกว่าปี2018นะยังไงก็ต้องรออีกทีนึงผมอยากจะให้ทางเจอรี่เขาเปรียบเทียบให้ดูด้วยเพราะว่าคลิปแรกที่เราดูอ่ะคือเจอรี่เป็นคนทำไงแต่ว่าคลิปที่2ก็คือเป็นของ Everything Apple Pro ไงที่เขาเป็นคนทำดังนั้นคน2คนเนี่ยถึงแม้มันจะงอเหมือนกันแต่แรงที่ใช้มันต่างกันเรายังการันตีไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันงอได้แหละแต่ว่ามันจะงอง่ายหรือว่างอยากแค่นั้นเองนะครับเครื่องผมใช้มาประมาณปีกว่าแล้วถามว่างอไหมก็ไม่งอนะฮะส่วนที่ผมใช้ก็คือผมใช้คู่กับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอประจำนะครับมันก็เลยทำให้ไม่งอด้วยแหละประมาณนั้นต่อมาเราคงรู้แล้วว่าเครื่องตัวนี้เริ่มขายแล้วเนาะขายวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี่เองเมื่อวานที่ผ่านมานะครับต่างคนเราเองก็จดใจจ่อรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะขายเพราะว่าเปิดตัวเมื่อตอน18แล้วก็ผ่านมาประมาณสัก2สัปดาห์นะครับถึงจะเริ่มวางขายในประเทศไทยเปิดขายก็ทางฝั่ง Apple Store ออนไลน์ก่อนเป็นที่แรกนะครับแล้วก็เปิดขายเฉพาะรุ่น Wi-Fi ด้วยผมมีเมื่อวานผมได้ลงคลิปของ12ข้อที่จะต้องรู้ก่อนที่จะซื้อตัว iPad Pro นะครับ
ถ้าใครว่างๆก็ลองไปดูก่อนก็ได้ว่ามีอะไรบ้างที่ผมพูดไปนะฮะก็มีหลายสิ่งอยู่ที่ค่อนข้างที่จำเป็นนะครับคุณธนกฤตบอกว่าผมดูว่ามันทนขึ้นผมก็คิดว่ามันทนขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับตัว iPad Pro นะฮะแล้วก็มีคนถามเรื่อง iPad Pro ปลายปีจะมาอีกไหมเรื่อง iPad Pro ปลายปีเรายังการันตีไม่ได้ครับว่าจะมาจริงหรือไม่มาจริงเพราะว่าข่าวลือก็ยังคือข่าวลือขนาดตอนที่แบบว่าข่าวลือตอน iPad Pro ปี2020เนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะมาตอนแรกเราคิดว่ามันจะมาในช่วงแบบมันมี2ข่าวลือตอนนั้นใช่ไหมที่บอกว่าจะมาต้นปีแล้วก็อยู่ดีๆก็บอกว่าจะโผล่ไปประมาณกลางปีก็คือตอนมิถุนาเพราะว่าเรามันติดปัญหาเรื่องโคโรนาใช่ปะติดปัญหาเรื่องโควิดแต่สุดท้ายก็คืออ้าว18มีนาข่าวออกมาเลยบอกว่าเปิดตัวเลยจ้านะไม่มีงานนะครับไม่มีงานเปิดตัวแต่คือ Apple ก็เปิดตัวออกมาผ่านทางเว็บไซต์ก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็พบว่ามันอัปเกรดนี้หน่อยๆนะครับเป็น minor change นะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจใน iPad Pro 2020ก็มีเหมือนกันนะอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยเรื่องราคาครับราคาเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมส่วนต่างที่บอกว่าลดลง 1,000 ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะแต่เราไปดูว่ามันลดลง 1,000 ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือความจุที่เราได้มากขึ้น2เท่านะครับรุ่น2018ความจุเริ่มต้น 64GB เนี่ยราคา 28,900 สำหรับรุ่น11นิ้วตัว Wi-Fi นะแต่ว่าของปี2020ความจุเริ่มต้นอยู่ที่128GB ก็คือจากที่ได้เท่านี้เราได้ขึ้นมาอีกครึ่งนึงนะครับจ่ายถูกกว่า 1,000 ด้วยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าซื้อตัวสูงๆขึ้นไปนะครับราคายิ่งถูกลงเมื่อวานผมลองเปรียบเทียบรุ่น12นิ้วเซลลูล่าวัดรุ่น12นิ้ว Wi-Fi เซลลูล่าจากราคา 60,000 กว่าบาทเหลือประมาณ 50,000 กว่าบาทส่วนต่างประมาณ 9,500 บาทนะฮะส่วนต่างประมาณ 9,500 บาทตรงนั้นเราสามารถนำไปซื้อ Magic Keyboard ตัวใหม่เพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะเพิ่มตังค์อีกนิดนึงเราก็ได้ Magic Keyboard ละนั่นก็คือ1ข้อดีสำหรับของ iPad Pro ปี2020ที่มาในตรงนี้นะครับข้อที่2ที่ชอบก็คือเรื่องของแรมใน iPad Pro ปี2020ทุกรุ่นจะมาพร้อม 6GB แรม 6GB นะครับแต่ว่าในปี2018มันจะมาให้ก็คือมีตัวเลือก2ตัวเลือกก็คือ 4GB แล้วก็ 6GB 4GB ใช้ในรุ่นที่แบบความจุ512ลงไปถึง64นะฮะรุ่นที่ใช้ 6GB ก็คือรุ่นที่เป็น 1TB อย่างเดียวตัวเนี้ย 1TB นะครับมีแรม6แต่ว่านอกนั้นเป็น4หมดเลยนะครับ2020ก็อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ให้ได้ทั่วถึงกันก็คือแรม 6GB นะครับประมาณนี้ในเรื่องความจุมีคนถามพูดถึงเรื่องความจุก่อนแล้วกันถ้ายึด2018ถ้ายึด2020นะความจุเท่าไหร่ดี128 256 512หรือว่า 1TB จากประสบการณ์ใช้งานจริงๆนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวการใช้งานตัวเนี้ย 1TB ผมใช้ไม่หมดผมใช้นิดเดียวทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราอะใช้งานประเภทเราใช้งานประเภทไหนเป็นหลักถ้าสมมุติจดโน้ตวาดรูปผมบอกเลยว่า128ก็เพียงพอละถ้า256นี่อาจจะแบบเหลือด้วยซ้ำพวกจดโน้ตเฉยๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบสายแอปพลิเคชันสายแอปพลิเคชันก็128ก็ถือว่ายังโอเคเพราะว่ามันสตาร์ทค่อนข้างเยอะละแอปพลิเคชันของ iPad แต่ละตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเกมบางเกมมาแล้วเกมบางเกมที่ดาวน์โหลดไป1 GB 2 GB ซึ่งใหญ่มากๆ32 GB นี่ผมบอกว่าลงแอปไม่กี่ตัวอาจจะเต็มแล้วนะฮะ64 GB ก็มีลุ้นหน่อยนะครับแต่128ก็ถือว่าเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่สบายๆ สำหรับ iPad ถ้าสมมุติเราแบบจะใช้งานนะฮะ128ก็ถือว่าถ้าใครมีต้นทุนเท่านี้ผมว่า128ก็ถือว่ายังอยู่ในเซฟโซนอยู่ที่จะใช้งานนะครับแต่ถ้าสแตนด์บายแบบสบายๆจริงๆก็256ก็น่าจะเกินพอนะครับนอกจากนั้นถ้าเกินกว่านั้นเราก็สามารถไปเก็บบนคลาวด์ Google Drive หรือว่า iCloud ก็ได้แล้วแต่ถนัดส่วนใครที่เป็นสายตัดต่อนะครับตัดต่อวิดีโอถ่ายวิดีโอ 4K อะไรเงี้ยต้องบอกว่าแนะนำว่าให้เลือกความจุเยอะๆไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้512ก็ดีนะครับผมนะต้องดูกระเป๋าเงินที่เรามีนะฮะใช้ให้บางทีก็ไม่ต้องเยอะมากเกินไปก็ได้อย่าลืมว่า iPad เองก็iPad Pro เองมี USB-C สามารถเชื่อมต่อกับ
external drive ที่เป็น USB-C ได้นะครับตัวนั้นมันก็จะช่วยเป็นอีกช่องทางนึงที่เราจะสามารถเก็บไฟล์เหล่านั้นนะครับโอนถ่ายออกจาก iPad Pro ของเราไปอยู่บน external hard drive ได้นะครับก็จะประหยัดตังค์ลงมาอีกนิดนึงนะครับเรื่อง iPhone เอาไว้ก่อน MacBook กับ iPhone เดี๋ยวผมตอบทีหลังนะผมขอเอา iPad Pro ให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็เรื่องขนาดมีคนถามขอมาค่อนข้างเยอะว่าขนาดควรจะเลือกเท่าไหร่ดีระหว่าง12นิ้ว 12.9 นิ้วแล้วก็11นิ้วนะครับจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวผมบอกเลยว่า 12.9 นิ้วค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ถ้าพกพร้อมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดเนี่ยอย่างเช่นสมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอตัวเนี้ยน้ำหนักค่อนข้างมีมากเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนนึงที่ไม่ชอบพกอะไรหนักๆ 12.9 อาจจะใหญ่มากเกินไปสำหรับคุณถ้าจะเล่นเกมอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นเกมแล้วก็วาดผมมองว่า11นิ้วก็ดีแล้วนะแต่ถ้าสมมุติว่า11นิ้วเพียงพอแล้วแหละแต่ถ้าใครอยากได้ 12.9 นิ้วก็อาจจะเป็นแบบเคลื่อนที่อาจจะไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่นะครับใช้งานในสตูดิโอแล้วก็วาดเขียนแล้วก็เน้นแบบพื้นที่เยอะๆคือ 12.9 นิ้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าพื้นที่การแสดงผลเยอะแล้วก็การประมวลผลแรงนะครับถ้าเราจะดูเลเยอร์ชิ้นงานของพวกอย่างไฟล์ 3D พวกไฟล์ CADนะครับ AutoCAD พวกไฟล์ AI พวกไฟล์ PS นะฮะ PSD นะครับพวกนี้เราสามารถที่จะแบบดูได้เต็มตามากกว่านะครับก็ค่อยไปในรุ่น12นิ้วนะครับแต่ในเรื่องความหนักบอกเลยว่าอันเนี้ยหนักออกการผมแบกตัวนี้ควบคู่กับ MacBook Pro 16นิ้วของผมบอกเลยว่าหลังหักได้นะอันนี้ขนาดเป็นผู้ชายนะแบบก็หนักเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากจะพูดมันหนักจริงฮะมันหนักจริงประมาณนั้นในเรื่องของ iPad ก็คงมีประมาณนี้นะครับก็ผมพูดโคเวอร์ไว้เยอะอยู่นะครับในส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องก็เดี๋ยวตามไปดูในคลิปมีเยอะเลยว่าจะเลือก iPad รุ่นไหนดีระหว่างคือผมทำคลิปสรุปนึงไว้แล้วว่าระหว่าง iPad รุ่นที่7นะครับ iPad รุ่นที่70.2 นิ้วนะครับรุ่นต่ำสุดถูกสุดมาถัดมาก็เป็น iPad mini รุ่นที่5นะครับiPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad Pro นะครับไปดูว่า 3-4 ตัวเนี่ยที่ผมพูดอะว่าตัวไหนเหมาะกับงานไหนอธิบายไว้ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับไปตามดูในคลิปในช่อง iMode Official ของเราบน YouTube ได้เลยนะครับในนั้นอธิบายให้เรียบร้อยนะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับ Instagram ของเรา SRiPhone Mod ตามเข้าไปดูเลยตรงนั้นจะเป็นกราฟิกอินโฟกราฟิกง่ายๆนะครับเผื่อใครอยากจะดูข้อมูลแบบสั้นๆเน้นคีย์เวิร์ดนะครับจะตัดตอนไปนะครับนำเสนอไปตามได้ครับที่ iMode Office ไปตามได้ที่ช่องไปตามได้ที่ Instagram iPhone Mod นะฮะพิมพ์ตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับฝากไป follow กันด้วยนะครับอันนี้ในเรื่องของ iPad ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สั่งแล้วตั้งแต่เมื่อวานถ้าเร็วสุดก็ประมาณ 6-7 วันน่าจะได้ของนะครับอันนั้นคือคนที่แบบ early bird จริงๆแบบปล่อยปุ๊บสั่งปั๊บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สั่งหลังๆหน่อยก็รอสักปลายเดือนนะครับประมาณสักวันที่20ถึงจะได้นะฮะก็ของก็จะมาถึงประมาณนั้นนะครับถ้าใครสงสัยว่าผมทำไลฟ์ยังไงแล้วก็ทำไมภาพถึงชัดนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าจะสอนนะครับเผื่อใครจะเอาไปทำไลฟ์ที่บ้านนะฮะแล้วก็ทำไว้ลงเพจหรือลง YouTube แล้วก็บางคนอาจจะนำไปไลฟ์ขายของก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าเซตที่ผมใช้อยู่เป็นยังไงอุปกรณ์ที่เราต้องมีคืออะไรบ้างแล้วก็แนะนำเทคนิคเพิ่มเติมให้นะครับโอเค iPad Air ผมไม่แน่ใจแล้วแหละณตอนนี้นะครับยังไงผมบอกไว้เสมอว่ารอสักประมาณ2สัปดาห์นับจากนี้ถ้าไม่มีก็คงไม่มีนะครับถ้าจะซื้อ iPad Air ก็ไปซื้อตอนนั้นนะครับต่อมาครับมาดูในส่วนของ MacBook Air กันบ้างเดี๋ยวก่อนเริ่ม MacBook Air เดี๋ยวผมขอจับ MacBook Air มาสักเครื่องหน่อยอ๋อมีคนถามขาตั้งใช่ไหมขาตั้งนี้ผมซื้อไม่มีแบรนด์นะซื้อจากไดโซถ้าจำไม่ผิดซื้อจากไดโซผมซื้อจากไดโซอยู่คอนเซนทันขอนแก่นราคา199บาทเป็นอลูมิเนียมแล้วก็สามารถปรับได้คือจริงๆมันเป็นฐานของ iPhone นะแต่ว่าสามารถวาง iPad ได้แต่ข้อเสียของมันคือถ้าวาง iPad เครื่องใหญ่ๆ
เราจะเอียงแบบอันนี้ไม่ได้เยอะมันจะล้มนะครับแต่ถ้าเป็น iPad แต่ถ้าเป็น iPhone อ่ะอยู่นะครับก็เหมาะอยู่นะครับเผื่อวางแล้วก็ใช้กับสมาร์ทคีย์ใช้กับคีย์บอร์ดประมาณนั้นนะครับเอามาดูในฝั่งของ iPad กันบ้างต่อจาก iPad แล้วเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่มาดูของฝั่งของ Mac ต่อจาก Mac แล้วเดี๋ยวผมจะไป iPhone 9เพราะว่า iPhone 9เพิ่งมีข่าวสดๆร้อนๆมาเมื่อเช้านะครับที่โมเต้นได้ลงรายละเอียดไปนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาในเรื่องของ MacBook นะครับ MacBook Air ตัวสีเทาเป็นของปี2018อัปเกรดมีนาปะแต่ว่าเอ้ยแล้วก็ตัวสีชมพูนะฮะโลสโกเป็นของปี2019ของปี2019อัปเกรดตอนกรกฎานะครับเดือน7ของปีที่แล้วเองมีรีเฟชใหม่นะครับตอนนั้นรีเฟชก็แบบว่าเพิ่มทูโทนมานะครับเพิ่มทูโทนมาที่หน้าจอให้นะครับดีไซน์ก็ยังคงเป็นแบบเดิมแต่ตัว2018ตัวเนี้ยเป็นดีไซน์รุ่นใหม่ล่าสุดที่แบบว่าอัปเกรดจาก iPad อัปเกรดจาก MacBook Air รุ่นแรกเลยคือ MacBook Air เขาอัปเกรดไม่เคยรีดีไซน์ MacBook Air เลยประมาณ10ปีได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ปี2018นั่นก็คือครั้งแรกในการรีเฟชมาเป็นแบบนี้มันจะมีความคล้ายๆคลึงกับตัว MacBook Pro หน่อยนะครับ MacBook Pro แต่ว่าเรื่องความบางก็ยังมีให้อยู่นะครับพอร์ตมาพร้อม USB-C 2พอร์ตแล้วก็ด้านขวาจะเป็นพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรนอกจากนั้นไม่มีพอร์ตอื่นๆนะครับส่วนในปี2019ก็เหมือนกันครับยังคงใช้2พอร์ตเหมือนเดิมที่เป็น USB-C แล้วก็ 3.5 มิลลิเมตรสำหรับช่องหูฟังนอกนั้นไม่มีพอร์ตอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถ้าเราจะใช้พอร์ตเสริมอย่างจะเสียบ USB-A ธรรมดาอย่างจะต่อ VGA อย่างจะต่อ HDMI ต่อออกจากนอกเราต้องหาอุปกรณ์ที่เป็นดองเกิลมาต่อนะครับนั่นคืออีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเมื่อคุณซื้อ MacBookต้องบอกว่า MacBook ทุกรุ่นแหละเพราะว่าตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาทาง Apple ผลักดัน MacBook ทุกรุ่นเริ่มผลักดัน MacBook ให้มาใช้ USB-C ทั้งหมดละนะครับมาในปี2018นะเอ้ยมาในปี2020พูดผิดบ่อยจังปี2020 MacBook Air มีอัปเกรดนะครับจุดเด่นๆของ MacBook Air ที่มีอาการอัปเกรดรอบนี้คือเรื่อง CPU ก่อนพูดถึงเรื่อง CPU มีให้อัปเกรดได้เลือกสเปคได้ตั้งแต่ Core i3 i5 แล้วก็ i7 เดิมทีถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนหน้าเนี้ย MacBook Air ปรับ CPU ไม่ได้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นของปี2018เอ้ยของปี2019เครื่องสีนี้มาพร้อม Core i5 นะครับ Core i5 Gen 8นะครับ Intel Core i5 รุ่นที่8แต่ว่าในปี2020มาพร้อมกับ Intelรุ่นที่10ซึ่งเริ่มต้นด้วยคอ i3 นะครับเราสามารถอัปเกรดเป็นสเปค i5 i7 ได้ i3 เริ่มต้นที่สเปค i3 ที่เริ่มต้นนะครับให้แรมมา 8GB ความจุ SSD 256นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 32,900 บาทซึ่งถูกกว่าตัวสีชมพูตัวเนี้ยแต่ว่าตัวสีชมพูตัวเนี้ยมีพื้นที่แค่ 128GB เองนะสรุปง่ายๆปี2020นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจะซื้อกันเนี่ยความจุเพิ่มขึ้นมา2เท่าจาก128เป็น256แรมเท่าเดิมแต่ว่า CPU ใหม่ขึ้น2เจนปี2019ใช้เจน8แต่ว่าปี2020ใช้เจน10นะครับคือกระโดดจากเจน9มาเป็นเจน10เลยนะครับเขาสตาร์ทเริ่มต้นถูกหน่อยในแต่ว่าเป็น Core i3 ซึ่งความแรงมันก็ยังมีแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้แนะนำในเรื่องของในแง่การนำไปใช้งานจริงๆผมแนะนำว่าควรจะอัปเกรดเป็น CPU i5 ให้เราเลือกโมเดลเดิมที่เป็น i3 แล้วก็ไปปรับสเปคให้เป็น CPU i5 มันจะมีส่วนต่างเพิ่มประมาณ 3,000 นะครับ 3,000 กว่าบาทนิดหน่อยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเราก็จะได้เป็น MacBook Air 2020ที่ใช้ CPU i5 รุ่นที่10 RAM 8GB แล้วก็ SSD 256ราคา 35,900 นะครับเท่าๆกับตัวนี้แหละแต่ว่าแรงกว่า 76% บอกเลยว่าเกินครึ่งอ่ะต้องบอกว่าสเปคเนี้ยค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับก็แนะนำให้ไปอัปเกรดนะฮะก็ในเรื่องความดีของ MacBook Air ก็อย่างที่บอกไปนะครับเรื่อง CPU ปรับได้
เรื่อง SSD ปรับได้สูงสุด2เทราไบต์ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรมันเหมาะสำหรับใครที่แบบว่าอะณปัจจุบันถ้าสมมติว่าใช้แบบ512หรือว่า512ไม่พอ1เทราไม่พอคุณจะอัปเกรดก็อันนั้นก็คือแล้วแต่คุณนะครับมันเขามีช้อยให้อัปเกรดก็สามารถเลือกที่จะอัปเกรดได้นะเท่าที่มองดูมันแบบสามารถแบบคัสตอมไมซ์ได้เยอะในปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทาง Apple ทำการบ้านมาดีนะฮะเพราะบางคนชอบความเป็น MacBook Air ไม่ชอบความเป็น MacBook Pro ชอบ Air ชอบ MacBook Air อยู่แบบอยากได้เล็กๆเรียบๆนะครับเรียบง่ายแต่อยากได้เครื่องแรงอ่ะทำได้ไหมทำได้ครับในปี2020สามารถปรับแต่งคัสตอมไมซ์ได้เลยการวางขาย MacBook Air นะครับรวมถึง iPad Pro ด้วยขายก่อนที่ Apple Store Online นะฮะเราสามารถที่จะไปสั่งซื้อผ่านทางนั้นได้สั่งคัสตอมไมซ์ได้ว่าแบบว่าจะปรับให้เป็น CPU แบบไหน RAM แบบไหนนะครับ SSD เอาความจุเท่าไหร่ทำได้หมดแล้วก็เมื่อวานนี้บอกอีกไปหนึ่งผมบอกอีกเทคนิคนึงก็คือเรื่องของการซื้อราคานักศึกษานะครับสำหรับทั้งฝั่งของ iPad แล้วก็ Mac มันจะมีแค่2สินค้านี้นะครับที่ทาง Apple เปิดให้เปิดจำหน่ายในราคาของบุคลากรทางการเปิดจำหน่ายสำหรับการศึกษาเขาเรียกว่า Apple การApple Education ประมาณนี้นะครับก็จะมีส่วนลดให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็แนะนำสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาบุคลากรอาจารย์นะครับคุณครูนะฮะถ้าเราจะต้องการที่จะซื้อ Mac กับ iPad ไปใช้งานนะครับทุกรุ่นเลยเราสามารถเข้าไปดูราคาของสำหรับการศึกษาได้นะครับส่วนลดค่อนข้างเยอะแนะนำว่าวิธีการที่รวดเร็วที่ดีที่สุดณตอนนี้ในปัจจุบันนะครับณสถานการณ์แบบนี้คือการสั่งซื้อผ่าน Apple Store Online นะครับเพราะว่าหลายๆร้านตอนนี้ก็ยังปิดอยู่เนาะก็ตามไปนะครับไปซื้ออ่ะต่อมา MacBook Air พูดไปแล้วแล้วเดี๋ยวรอเครื่องทั้ง2มาถึงก่อนไว้เดี๋ยวรีวิวให้ดูกันอีกทีนึงลองเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับผมยังติดรีวิวหลายๆตัวอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นล่าสุดมีเดี๋ยวมีเคสตัวเดี๋ยวมีเคสตัวนี้ให้ดูอันนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้ดีวิ่งไปซะไกลเลยแต่มันอยู่ตรงนี้เองนะครับตัวนี้เป็นเอากล่องให้ดูก่อนตัวนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งได้มารีวิวนะครับกำลังจัดทำรีวิวอยู่ตัวนี้เป็นเคสสำหรับ iPad ขนาด 10.5 นิ้วสามารถใช้ได้กับ iPad สามารถใช้งานได้กับ iPad 7 10.2 นิ้วสามารถใช้กับรุ่นนี้ได้ iPad Air รุ่นที่3นะครับที่อยู่ในนี้สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวพาดูก่อนนะครับว่าตัวเคสตัวนี้เป็นยังไงตัวเคสตัวนี้สิ่งแรกที่ดีผมให้ดูอย่างนี้ก่อนตัวนี้ถ้าเป็นตัวเคสเพียวๆนะครับอย่างแรกเลยคือมันมีช่องเก็บตัว Apple Pencil ให้ด้วยถ้าสมมติใครใช้ Apple Pencil อันนี้คือ1อย่างแหละถ้าสมมติว่าเคสคุณไม่มีคุณจะต้องหาซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาเพื่อเก็บตัว Apple Pencil แต่ว่าเคสตัวนี้ชื่อว่า Folio Pro นะครับ Folio Pro ตอนนี้มีเฉพาะของ iPad ขนาด 10.5 นิ้วก่อนส่วน iPad Pro 11กับส่วน iPad Pro 11นิ้วกับ 12.9 นิ้วกำลังจะตามมานะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูข้อดีอย่างแรกก็คือใส่ Apple Pencil ได้ใช่ป่ะข้อดีที่2ก็คือเป็นเคสป้องกันได้แล้วตัวนี้เป็น TPU ค่อนข้างแข็งแรงหนากันกระแทกได้นะครับเว้นช่องอะไรให้เสียสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมให้ดูตัวนี้ครับด้านหลังมองไปด้านหลังน่ะเป็นหนัง PU คุณภาพดีนะครับเราเห็นแบบนี้ตอนแรกนึกว่ามันแบบไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่คือมันสามารถที่จะแบบปรับเป็นฐานได้นะครับมันปรับเป็นฐานได้ประมาณ6แบบเราสามารถที่จะปรับเพื่อให้ตั้งแบบนี้ได้ตั้งแบบนี้ได้นะเพื่อที่จะให้แบบเอียงมากกว่านี้ก็สามารถทำได้เนี่ยเอียงลงไปอีกทำได้บางคนแบบชอบเขียนในแนวตั้งเราสามารถที่จะแบบเอียงองศาได้อันนี้คือมันปรับองศาได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันเนี้ยตั้งเยอะแต่อันเนี้ยคือตั้งน้อยเห็นปะอันนี้ก็คือเอียงถ้าให้ผมคำนวณดูนะประมาณสัก45องศาได้ราวๆเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับใครที่แบบวาดนะครับนอกจากแนวตั้งแบบนี้แล้วเราสามารถทำเป็นแนวนอนได้แนวนอนก็ปรับได้หลายองศาเหมือนกันนะครับ
ทั้งองศานี้นะครับแล้วก็ปรับองศานี้ได้อีกเห็นไหมเวลาที่แบบเราจะเขียนเราจะวาดเขียนด้วย Apple Pencil อ่ะมันสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีก่อนนะครับเป็นเคสเก็บ Pencil ได้ฐานตั้งสามารถปรับได้หลายทิศทางแล้วก็ส่วนเสริมเพิ่มเติมครับผมอยากจะให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยถ้ามองจากด้านหลังเราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนเคสสำหรับการปิด iPad ธรรมดาแต่ให้ดูด้านในนะครับให้ดูด้านในตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับมีไฟด้วยเนี่ยมีไฟปรับไฟได้ด้วยเห็นปะมี6สีให้เลือกม่วงสีอะไรเนี่ยฟ้าน้ำทะเลสีเหลืองแดงเขียวน้ำเงินขาวนี่ครับก็คือมีไฟ RGB สามารถปรับได้เป็นไฟ RGB ปรับได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ครับสามารถแบบมันมีคีย์แบบที่มันมัลติเขาเรียกว่ามัลติมีเดียคีย์ข้างบนครับพวกเพิ่มแสงลดแสงพวกแบบแคปเจอร์เล่นเพลงหยุดเพลงไปข้างหน้าไปข้างหลังเพิ่มเสียงล็อกหน้าจอสกรีนแคปเจอร์มีหมดเลยนะครับและที่เด็ดไปกว่านั้นครับนี่คือ trackpad อันนี้คือ trackpad ที่แบบว่าสามารถใช้งานร่วมกับ iPad OS 13.4 เวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตได้ด้วยนะตัวเนี้ยก็คือเราสามารถแบบใช้เมาส์ลากใช้นิ้วอ่ะลากเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แบบติดตั้งคราวเนี้ยเวลาการติดตั้งอ่ะคือมันตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กใช่มั้ยเราก็แบบมันก็จะแปะแบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กดูดไว้สามารถดูดแรงอยู่นะแล้วก็ลอยได้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบครบเซตแบบนี้เลยนะครับครบเซตแบบนี้เลยคือเราสามารถแบบครบจบในอันเดียวครับผมบอกเลยตัวนี้นะครับของ Genius Gadget ตอนนี้เขาเปิดให้พรีออเดอร์นะครับพรีออเดอร์ในราคา 1,999 บาทของจะได้รับประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนนี่แหละนะครับเดี๋ยวลิงก์พรีออเดอร์เดี๋ยวผมโพสต์ให้ไว้ในคอมเมนต์นี้แล้วก็ในใต้คลิปหลังจากที่ผมอันนั้นเสร็จหลังจากที่ผมไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ให้นะครับส่วนราคาเต็มที่เขาจะขายจะอยู่ที่ 2,499 บาทก็ประมาณ 2,500 คือถ้าจองวันนี้ 2,000 ถ้ารอซื้อราคาเต็มอ่ะ 2,500 นะครับบอกเลยว่าครบจริงๆได้ทั้งคีย์บอร์ดไร้สายได้ทั้งแทร็กแพดได้ทั้งเคสได้ทั้งที่เก็บ Apple Pencil ไม่รู้ว่าแบบไหนจะหาได้แบบนี้อีกแล้วอ่ะคือผมบอกเลยเนื้องานดีมากเท่าที่ลองใช้งานทั้งแบบในเรื่องการกระแทกแบบวัสดุ TPU ดีมากนะฮะรีวิวผมจะปล่อยให้ดูเร็วๆนี้นะครับผมถ่ายไว้หมดแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับ Magic Keyboard ยัง Magic Keyboard ถ้ามากับพร้อมปี2020ของ iPad ปี2020เขาจะวางขายเดือนพฤษภาคมนะครับไว้รอพฤษภาคมเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับหามาให้แน่นอนสำหรับใครรอตัวนี้เดี๋ยวรอเลยนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ให้อ่ะนั่นก็คือในเรื่องของ iPad Pro 2020ไปแล้ว MacBook Air 2020ไปแล้วเปิดขายแล้วทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ถ้าจะวางหน้าร้านก็อีกสักประมาณ10วันนะถ้าเป็นทางฝั่ง Studio 7ทางฝั่งของเจ้าอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงส่วนราคาของ iPad Pro ปี2018ณตอนนี้ยังไม่ปรับลดเด้อผมถามไปแล้วครับหลายๆร้านยังไม่ปรับลดนะยังเป็นราคาปัจจุบันอยู่ดังนั้นถ้าใครอยากรอช้อนของถูกนะครับรอว่าจะซื้อรุ่นเนี่ยรุ่นเนี้ย iPad Pro ปี2018เนี่ยอยู่รอก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นฝั่งส่งสัญญาณให้ว่าอ่ะโอเคเช็คแล้วลดแล้วนะไปซื้อได้เลยไปตามกันได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ยังแรงอยู่นะ2018เนี่ยก็ยังแรงอยู่นะยังใช้ได้ดีอยู่ครับก็คือพูดง่ายๆว่าปี2000ก็เป็นเหมือนปี2020ที่ไม่มีกล้องนี่แหละแค่นั้นเองส่วนแบบว่าจะใช้กับสมาร์ทคีย์บอร์ดที่เพิ่งออกใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าทาง Apple ดีไซน์มาให้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่ะมาตัวเคสนี้มีคนถามเท่าไหร่พรีออเดอร์ตอนนี้ราคา1999นะครับราคาเต็ม24999เดี๋ยวลิงก์โพสต์ให้ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอจบก่อนอ่ะต่อมาครับมาในเรื่องของ iPhone 9 iPhone 9ล่าสุดมีอัปเดตบอกว่ามันก่อนหน้านี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเหมือนร้านนึง
แบบว่ากำลังสต็อกเคส UAG แล้วบอกว่าห้ามขายก่อนวันที่5เมษาอันนั้นคือ1ความเคลื่อนไหวก่อนคือข่าวของ iPhone 9มันไม่อัปเดตมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามันเหมือนปล่อยให้ช่วง iPad ผ่านมาก่อนนะครับครั้งล่าสุดที่ผมรายงานไปในเรื่องของ iPhone 9ก็คือจะมาพร้อมกัน2ขนาดก็คือขนาด 4.7 นิ้วแล้วก็ 5.5 นิ้วพูดง่ายๆเหมือน iPhone 8ที่มีอยู่ในณปัจจุบันตอนนี้แหละมีขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดใหญ่สเปคภายในเขาจะใช้ชิป CPU ที่เป็น A13 A13 คือรุ่นไหน A13 คือ CPU ตัวเดียวที่อยู่บน iPhone 11 Pro ที่ผมกำลังถืออยู่ตรงนี้เป็น CPU ตัวเดียวกันที่เขาบอกว่าเขาจะยัดมานะซึ่งจริงไม่จริงแท้ไม่แท้เดี๋ยวเราก็รู้กันอันนั้นคือเขาลือมาก่อนส่วนเรื่องแรมจะให้มาประมาณ3 GB iPhone 8มี2 GB นะครับ iPhone 8 8 Plus มี2 GB แล้วก็ iPhone 9บอกว่าจะอัพมาเป็น3 GB แต่ iPhone 11มี4 GB นะครับดังนั้นก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่านะครับ2ขนาดมาแน่แรมมาละแรมรู้ละหน้าจอรู้ละปุ่มทัชไอดียังอยู่นะครับปุ่มกดที่เป็นทัชไอดีเป็นลายนิ้วมือยังอยู่ดีไซน์เหมือน iPhone 8เป๊ะนะครับพูดง่ายๆว่าร่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไส้ในมีการเปลี่ยนแปลงเฉยๆเรื่องกล้องไม่แน่ใจว่าแบบผมว่าคงไม่ถึง iPhone 11อ่ะกล้องไม่ถึงไม่น่าจะถึง iPhone 11ถ้ามากที่สุดก็คงเป็นซีรีส์ของ iPhone XS อ่ะ XS ของปี2018นะตัวนั้นก็ดีอยู่นะตัวนั้นก็ดีอยู่เพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นก็น่าเพราะถ้าต่ำกว่านั้นมันเป็น iPhone 10ใช่ปะมันก็จะเป็นซีรีส์เดียวกับ iPhone 8ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อัปเกรดกล้องนะครับอาจจะมีเรื่องกล้องเข้ามานะแต่คงไม่ถึง iPhone 11 Pro แหละเพราะว่ามันจะหยามรุ่นพี่มากเกินไปนะครับประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อเช้านี้นะครับโมเต้นได้รายงานไปบอกว่าสื่อเผยว่า iPhone 9อาจจะเปิดตัววันที่15เมษายนนะครับแล้วก็ขาย22เมษายนนี้บอกก่อนว่าเป็นข่าวลือยังไม่ใช่ข่าวที่เป็นออฟฟิเชียลทางการแล้วก็โมเต้นกระซิบผมมาว่าเจ้านี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับก็แต่เราก็ลงให้ทราบกันไปก่อนเพราะมีคนอยากรู้เราก็ลงไปทราบไปก่อนแต่เราก็รายงานไปประมาณนี้ครับว่าก็ไม่ขอฟันธงแล้วกันล่ะว่าจะตรงหรือเปล่าแต่เราจะพยายามอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆนะครับคือมีความเคลื่อนไหวอะไรเราจะอัปเดตให้ทราบทุกวันเลยนะครับผมประมาณนี้ในเรื่องของ iPhone 9นะครับส่วน iPhone 12เหรอผมว่ามันยังไกลอ่ะไกลกว่าที่เราจะพูดถึงแต่ก็พูดถึงนิดนึงก็ได้ iPhone 12เขาบอกว่ากำหนดการก็ยังคงเป็นช่วงกันยายนอยู่นะครับแม้ว่าจะเจอสถานการณ์โควิด-19 อยู่ก็ทาง Apple ก็ยังรักษาระยะก็คือรักษาระยะการเปิดตัวในช่วงกันยายนเอาไว้เหมือนเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสเปคอะไรก็ยังไม่ได้มีอะไรให้เราดูกันมากนักก็ถ้าจะได้เห็นความคืบหน้ากันจริงๆแนะนำว่าให้รอดูช่วงสักประมาณกันช่วงมิถุนายนนะครับหลังช่วงงาน WWDC หลังช่วงงาน WWDC ข่าวของ iPhone 12ในรุ่นต่อไปจะเริ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับเดี๋ยวรอในช่วงนั้นแต่ว่าในห้วงนี้ครับเดือนนี้เมษาแล้วใช่ปะเมษาที่เราควรจะรออีกก็คือในเรื่องของ iPhone 9นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมาหรือไม่มาจริงๆนะฮะ2อาทิตย์เนี้ยน่าจะมีความเคลื่อนไหวถ้าใครแบบอยากจะซื้อ iPhone 8หรือว่าอยากจะซื้อ iPhone ใหม่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยรออีกหน่อย2สัปดาห์ขอเป็นช่วงคือรอมาเป็นปีแล้วอ่ะรออีก2สัปดาห์แล้วกันนะก็กักตัวอยู่บ้านก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับรอดูข่าวแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาไอ้มดจะลงเอามาให้ชมกันอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะครับหน้าเว็บก็ได้แฟนเพจก็ได้ Facebook Fanpage ก็ได้ YouTube ก็ได้แล้วก็ Instagram นะครับฝากไป follow กันเยอะๆนะครับที่ IG นะครับข้อมูลบางอย่างนะครับสั้นๆที่เราหยิบออกมาเนี่ยคือบางอย่างมันเล็กมากอยู่ในเว็บแต่พอเอาไปลง IG แล้วมันดูใหญ่นะมันดูแกรนด์นะไม่เชื่อลองไปตามดูครับ IG iPhone Mod นะฮะลองไปตามดูประมาณนั้นราคา iPhone 9ประมาณไหนถ้าเดาง่ายๆเท่ากับ iPhone 8อะสตาร์ท 15,900 ประมาณนี้ครับผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่านี้คือถ้าจำได้นะสมัย iPhone SE นะ iPhone SE สตาร์ทประมาณ16,000กว่านะเครื่องเล็กๆแค่นั้นน่ะ
สตาร์ทประมาณ 16,000 นะฮะไม่ถูกนะคือมันถูกสำหรับสายการผลิตของ Apple ไงแต่มันไม่ได้ถูกเมื่อไปเทียบกับแบรนด์อื่นๆอย่างเช่น Android 1 Android 2 Android 3 Android 4อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทาง Apple เขาก็จะมี position ของเขาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราไม่ต้องหวังราคาของ iPhone รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวจะต่ำกว่า 10,000 ไม่มีแน่นอนครับนะฮะในหลายปีเท่าที่ผมอยู่ในวงการมาไม่มีอย่างนั้นแน่นอนครับก็สตาร์ทประมาณสักเนี่ย 15,000 ไปปลายๆราวๆเนี่ยนะครับในเรื่องของราคาเรื่อง iPad งอไม่งอไปดูนะฮะอธิบายให้ฟังไว้แล้วแต่ส่วนตัวผมคิดว่า2020น่าจะมีความแข็งแกร่งขึ้นงอได้แต่มีความแข็งแกร่งขึ้นงอยากขึ้นประมาณนี้นะครับอ่ะหมดละในเรื่องของทางฝั่งของ iPad Pro 2020 MacBook Air 2020 iPhone 9แถมให้ด้วย iPhone 12แถมให้ด้วยนิดนึงแล้วก็เมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกันเมื่อคืนกลางดึกนะครับมีการอัปเดตเครือข่ายของ Tumo H เปลี่ยนสัญญาณเป็น Safe at Home นะครับผมได้ทำคลิปอธิบายไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเผื่อใครสงสัยและยังไม่ได้ดูสัญญาณตัวนั้นก็คือเขาพูดง่ายๆว่าต้องการที่จะแจ้งเตือนพวกเราให้พยายามอยู่กับที่ไม่ใช่อยู่กับที่ให้พยายามอยู่ที่บ้านนะครับไม่ออกไปสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อลดอัตราเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อเพิ่มลดอัตราเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อออกไปมากกว่าเดิมนะครับจะทำให้ประเทศเราสามารถคุมโควิด-19 ได้เร็วและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุมไม่ได้เนี่ยห้างที่โดนปิดที่นั่นที่นี่ที่โดนปิดงานที่พวกเราบางคนเนี่ยคือคนที่มีงานทำยังโชคดีนะณปัจจุบันเนี่ยแต่คนที่ไม่มีงานทำคนที่เป็นลูกจ้างรายวันคนที่เป็นพนักงานตัวเล็กตัวน้อยคือธุรกิจเหล่านั้นปิดเขาเสียโอกาสเขาเสียรายได้คนที่อยู่ข้างหลังของเขาที่เขาแบกภาระเขาก็เสียรายได้ไปอีกนะครับถ้าเราร่วมมือกันสู้โควิดให้มันหยุดได้เร็วๆนะครับสถานการณ์บ้านเมืองเรามันดีขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสกลับมาเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในการปรับปรุงของเรื่องสัญญาณที่ผมพูดถึงของทางฝั่ง True AS ก็มี D-Tag ก็มีก่อนหน้านั้นละแสดงว่า3ค่ายนี้มาครบแล้วนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้ถ้าใครเจอคลื่นเปลี่ยนชื่อแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการทำแคมเปญนะครับของทางฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเรานะครับผมประมาณนี้ลืมพูดเรื่อง Mac Mini ด้วย Mac Mini ที่แบบเปิดตัวมาผมยังไม่ได้พูดถึงเลยแต่ว่าในเว็บไซต์เขียนไว้แล้วนะครับว่ามีอัปเกรดอะไรบ้างไปตามดูนะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้ผมบอกให้ไม่ได้นะครับรีวิว Mac Mini ผมพูดไปผมเคยเขียนไปแล้วมดซากุระเคยเขียนไปลองไปตามอ่านดูนะครับก็ถือว่าเป็น Mac เริ่มต้น Mac เวอร์ชันเริ่มต้นสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะลองจาก Windows มาเป็น Mac นะครับลองใช้ Mac Mini ก็ได้นะครับราคาไม่แพงคงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคืนนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ที่สั่งซื้อเคส Folio Pro ตัวนี้ให้เผื่อใครสนใจนะครับพรีออเดอร์ 1,999 บาทแล้วก็วางขายจริง 2,499นะ iPad ที่รองรับก็คือ iPad 10.5 นิ้ว iPad Air กับ iPad รุ่นที่7นะครับตามไปดูกันได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับฝากติดตามนะครับ iMod Official ของพวกเราบน YouTube แล้วก็ช่องอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Instagram iPhone Mod เรามีอัปเดตอยู่ในนั้นตลอดเวลานะครับสะดวกช่องทางไหนชื่นชอบช่องทางไหนติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อน ส่งท้ายเหมือนลงท้ายคลิป YouTube เลยฝากไว้เพียงแค่นี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันเรื่อยๆนะครับเราอยู่บ้านทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรอัปเดตให้ได้ทราบกันเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมสาระล้วนๆอาจจะมีน้ำนิดนึงพอเป็นมินิฮาร์ดให้นะครับแต่ก็ทุกอย่างที่กันกองออกมานำเสนอออกมาล้วนมาจากความจริงใจของพวกเราทั้งนั้นครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับLet's go!